นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติเริ่มต้นกันที่ร้านอาหารนะคะมีการเตรียมความพร้อมหากรัฐบาลผ่อนคลายระยะที่4ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้บรรยากาศการลงพื้นที่สำรวจกิจการประเภทร้านอาหารที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการที่จะได้รับการผ่อนคลายในระยะที่4นี้ว่าได้มีการเตรียมความพร้อมรับมืออย่างไรโดยนายเฉลิมศักดิ์พลภักดีพนักงานร้านย่านถนนพระอาทิตย์เปิดเผยนะคะว่าเดิมทีร้านแห่งนี้เปิดกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีลูกค้าสามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มเพื่อนั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้แต่เมื่อสถานการณ์โควิด-19 นะคะและรัฐบาลไม่อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้รายได้ลดลงกว่า60%จึงต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดค่ะแต่หากรัฐบาลจะประกาศผ่อนคลายระยะที่4นะคะที่จะอนุญาตให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยลูกค้าจะสามารถนั่งรับประทานภายในร้านได้นั้นทางร้านยินดีและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมค่ะนอกจากนี้นะคะจากการสำรวจโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งของห้างดังย่านปทุมวันค่ะที่ปิดบริการเพื่อทบทวนและเตรียมมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยในการป้องกันโรคหลังพบว่าจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมากโดยไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมพบว่าในวันนี้นะคะบริเวณบันไดเลื่อนเพื่อไปสู่ชั้นของโรงภาพยนตร์นั้นมีเสากั้นทางเดินมาปิดทางขึ้นไว้ซึ่งไม่อนุญาตให้ลูกค้าขึ้นไปและเมื่อสอบถามทางพนักงานของห้างนะคะทำให้ทราบว่าโรงภาพยนตร์ยังไม่เปิดให้บริการค่ะแม้จะปิดครบตามระยะเวลา3วันที่ถูกสั่งปิดแล้วก็ตามส.ส.นะคะสนับสนุนตั้งกรรมธิการตรวจสอบงบประมาณโควิด-19 ค่ะหลังจากผ่านพ.ร.ก. 3ฉบับวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติที่ส.ส.เสนอตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 หลังจากผ่านพระราชกำหนด3ฉบับวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทก็ยังคงเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายกันอย่างต่อเนื่องโดยนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.ตรังพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร่วมเสนอยติตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณ 400,000 ล้านบาทเกี่ยวกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจว่าการเสนอโครงการมีระยะเวลาจำกัดแต่มีโครงการถึง 3,000 โครงการวงเงินสูงถึง 780,000 ล้านบาทเสี่ยงนำโครงการเก่ามาปัดฝุ่นเสนอใหม่อาจเอื้อให้มีการตกลงระหว่างจังหวัดกับผู้รับเหมาเช่นเดียวกับนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยหนึ่งในผู้เสนอยติแสดงความกังวลว่าการใช้เงินกู้1ล้านล้านบาทแต่ไม่มีรายละเอียดโครงการที่จะใช้เงินจึงกังวลว่าจะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ตรงความต้องการของประชาชนหรือไม่ขณะที่ฝ่ายค้านโดยนายสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลชี้ว่าวงเงินสูงกว่า 1.9 ล้านล้านบาทมีความเสี่ยงอาจทำให้หนี้สาธารณะสูงชนเพดานเกินกว่า60%ของ GDP แต่ไม่มีแผนการใช้เงินที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามคาดการว่าภายในวันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณนี้เช่นเดียวกับการตั้งคณะกรรมการศึกษาการเข้าร่วม CPTPP เมื่อวานนี้เช่นกันพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะปิดท้ายกันที่พนิกานะคะรับทราบข้อกล่าวหาหมิ่นปารีณาค่ะลั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญนางสาวพนิกาวานิชหรือว่าช่อนะคะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนส.น.ลุมพินีในข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อวันที่7สิงหาคม2562โดยนางสาวพนิกาเปิดเผยค่ะว่าเพิ่งได้รับหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่31พฤษภาคม2563ซึ่งปกติตำรวจจะทำงานช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่กับความสนใจของประชาชนแต่คดีนี้ผ่านมาเกือบ1ปีแล้วจึงไม่ใช่เรื่องสำคัญค่ะเพราะตอนนี้ประเทศไทยมีเรื่องสำคัญ
กว่าทั้งเรื่องโควิด-19และเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทส่วนตัวไม่มีความกังวลใจและมองว่าทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญค่ะนางสาวพนิกากล่าวอีกนะคะว่าวันนี้ที่รัฐสภามีการตอบกระทู้สดเรื่องนายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอุ้มตัวหายไปในกัมพูชาซึ่งรู้สึกผิดหวังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแทนที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจเรื่องการดูแลคนไทยที่ตกทุกข์ในต่างแดนแต่กลับไม่แสดงความกระตือรือร้นการติดตามหาตัวนายวันเฉลิมส่วนคดีที่ตนเป็นโจทก์ฟ้องนางสาวปรินาในความผิดฐานหมิ่นประมาทจากการโพสต์ภาพเพื่อให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปเข้าใจว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางระเบิดและข้อความอื่นๆซึ่งล้วนเป็นเท็จนั้นขณะนี้อยู่ในกระบวนการของศาลค่ะส่วนคดีในวันนี้นั้นพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีนะคะได้สอบปากคำนางสาวพนิกาในรายละเอียดของคดีก่อนดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN